ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วบริเวณโดยรอบธุดงคสถานล้านนาสถาบันธรรมชัยจัดอบรมการอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบอักษรค้อมโบราณชมรมพุทธศาสตร์สากลอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกรอบคัดเลือก Change the World Speed Contest ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกับคุณพัชราสวัสดีเวทินและดิฉันสุชัชญาจีรากรณิตค่ะวันนี้ DMC News ก็มีกิจกรรมข่าวสารงานบุญธรรมพระพุทธศาสนามาให้ติดตามหลายข่าวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะกรมการศาสนาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาแบบโบราณในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสัฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2556พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาวๆเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะนายสุราเตชทัตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสัฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2556ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคระหว่างวันที่16ถึง22กรกฎาคมนี้โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และพิธีหล่อเทียนพรรษาโบราณจำนวน10ต้นโดยในวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาจะจัดแห่ต้นเทียนพรรษา10ริ้วขบวนที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเคลื่อนขบวนต้นเทียนพรรษาแห่ไปถวายพระอารามหลวง10วัดอาทิวัดสาเกตราชวรมหาวิหารวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารสำหรับในส่วนภูมิภาคจะมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนทำบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะตลอดเข้าพรรษาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปและเชิญชวนชายไทยร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานการวิจัยจาก King College ค่ะพบว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อความจำการเรียนรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ของสมองงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Journal Age and Aging โดยการติดตามผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปี 8,800 คนด้วยการทดสอบสมรรถภาพของสมองเช่นความจำการเรียนรู้คำใหม่ๆหรือการให้บอกชื่อสัตว์ให้ได้มากที่สุดภายใน1นาทีภายหลังจากการติดตาม4ปีและ8ปีพบว่าตัวแปรที่ทำให้สมรรถภาพของสมองลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือการสูบบุหรี่มีผลมากที่สุดรองลงมาคือความดันโลหิตสูงและน้ำหนักตัวเกินด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่างานวิจัยนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการสูบบุหรี่ส่งผลต่อการเสื่อมหรือแก่ของอวัยวะทั่วร่างกายโดยไม่มีข้อยกเว้นเนื่องจากสารพิษและสารแปลกปลอมนับร้อยชนิดที่มีในควันบุหรี่จะถูกกระแสเลือดพาไปสัมผัสและทำอันตรายต่อทุกอวัยวะที่เราเห็นได้ชัดคือผิวหนังและใบหน้าที่เหี่ยวย่นเกิดจากการที่คอลลาเจนใต้ผิวหนังถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระและอวัยวะเช่นปอดที่ถุงลมถูกทำลายจนเป็นโรคถุงลมโป่งพองในขณะที่เส้นเลือดทั่วร่างกายก็เกิดการแข็งตัวและรูเส้นเลือดค่อยๆติดตันการสูบบุหรี่จึงไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเสื่อมของร่างกายทางกายภาพเท่านั้น
ซึ่งงานวิจัยของ King College ยังแสดงว่าพิษภัยของบุหรี่ยังทำให้ระดับสติปัญญาของสมองลดลงด้วยทางที่ดีที่สุดจึงควรที่จะเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วโดยรอบธุดงคสถานล้านนาค่ะภายในงานทุกท่านร่วมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วบริเวณโดยรอบธุดงคสถานล้านนาเพื่อเป็นเกราะแก้วป้องกันภัยจากคนพาลและสัตว์ร้ายเพื่อรักษาสมบัติพระศาสนาโดยมีครอบครัวของนายแพทย์พานุเมศศรีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยเด็กหญิงจินดามณีและเด็กชายกล้าตะวันศรีสว่างนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่านำสาธุชนกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายดอกไม้และทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้การสร้างรั้วเป็นบุญพิเศษทำให้ธุดงคสถานล้านนามีขอบเขตที่ชัดเจนป้องกันภัยจากคนพาลและสัตว์ร้ายเป็นการปกป้องและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนานอกจากนี้ท่านยังได้เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานบุญหล่อเทียนพรรษาในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทางสถาบันธรรมชัยได้จัดอบรมการอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบอักษรขอมโบราณค่ะณวันนี้ณห้องสัมมนา SPD 16สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโครงการพระไตรปิฎกสถาบันธรรมชัยได้จัดอบรมการอ่านและการปริวัติอักษรขอมให้พระนิสิตนักศึกษารวมทั้งสาธุชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านอักษรขอมโบราณในโอกาสนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระมหาธัญสันกิตติสาโรพระอาจารย์ประจำโครงการพระไตรปิฎกเป็นประธานสงฆ์และกล่าวสัมโมทนียกถาใจความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานานมาแล้วแต่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ยังเป็นประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ดุจประทีปนำทางมากกว่า 2,600 ปีอีกทั้งผู้ที่สามารถอ่านอักษรโบราณก็มีน้อยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์รักษาบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติจากอาจารย์จุงดิษฐ์ประโคนและอาจารย์วัฒนาพึ่งชื่นนักภาษาโบราณประจำกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม3วันโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบอักษรขอมการเขียนอักษรขอมวิธีผสมสระกับพยัญชนะและหลักเกณฑ์การถ่ายทอดอักษรขอมเป็นต้นหลังจากที่โครงการเนี่ยไปสำรวจเอกสารโบราณในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยพบปัญหาหลักๆเลยเนี่ย3ข้อก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของเอกสารโบราณต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณมากมากมายทีเดียวโดยเฉพาะคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลทีเดียวข้อที่2ก็คือปัญหาเรื่องของบุคลากรที่มีหน้าที่ทำงานต่างๆเหล่านี้มีจำนวนน้อยมากเลยถ้าเทียบกับปริมาณเอกสารที่มีอยู่ข้อที่3ก็คือในเรื่องของเวลาที่เราต้องทำแข่งกับเวลาเพราะว่าเอกสารโบราณต่างๆเหล่านี้เนี่ยนับวันก็จะสูญสลายไปตามธรรมชาติก็ดีตามน้ำมือมนุษย์ก็ดีเพราะฉะนั้นทางโครงการถึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่ได้อบรมบุคลากรเพื่อมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางหอสมุดแห่งชาติที่ส่งวิทยากรที่มีความรู้เข้ามาช่วยตรงนี้ฉะนั้นทางโครงการก็หวังว่าพอหลังจากเสร็จโครงการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาทั้ง3ข้อได้ก็คือการทำงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างมีระบบในการที่จะพัฒนาบุคลากรที่มาทำงานด้านนี้มาติดตามกิจกรรมของเยาวชนกับชมรมพุทธศาสตร์สากลอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์กันนะคะที่มีการจัดประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกรอบคัดเลือกค่ะ Change the World Speech Contest
วันนี้ณห้องพุทธางกูณอาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีชมรมพุทธศาสตร์สากลอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกรอบคัดเลือก Change the World Speed Contest หัวข้อศิลธรรมนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียนซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ76โรงเรียนจากทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษาโดยมีการประกวด3ภาษาประกอบไปด้วย1ภาษาไทย2ภาษาอังกฤษและ3ภาษาจีนได้รับเกียรติจากดร.จอมพลสุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำพร้อมด้วยผู้มีความรู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโรงเรียนสอนการพูดจอมพลและสถาบันการพูดแบบการทูต Bangkok Toastmaster Clubมูลนิธิ60ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยโดยจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมที่มีความรู้และมีความสามารถด้านภาษาเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำแห่งความดีเตรียมความพร้อมสู่เวทีอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้และรวมเครือข่ายผู้นำเยาวชนที่มีความเก่งดีและมีประสิทธิภาพเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกต่อไปสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศค่ะได้ร่วมนำเสนอข่าวพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมวัดพระธรรมกายค่ะภายหลังจากที่โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมากอาทิสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว AFPและรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีนอกจากนี้ค่ะยังได้มีสื่อต่างๆนำเสนอข่าวรวมทั้งภาพข่าวด้วยอาทิเว็บไซต์ Reuters AFP TV Yahoo.com NBC News DNA India The Science Diary Mind The Economic Times The Christian Science Monitor Growth Time เป็นต้นสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยทางคณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพระธรรมกายสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์และกว่า40องค์กรภาคีได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะเราไปติดตามกิจกรรมงานบุญของนักสร้างบารมีในต่างประเทศกันนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็มีกิจกรรมให้เราได้รับชมกันมาตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งโซนอเมริกานะคะวัดพระธรรมกายเท็กซัสและวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลไปติดตามทั้งหมดได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานพระครูสมุทรวิจักสุทธิวโลนำสาธุชนทุกคนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเมปัทมวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรอุดมน้อมมณีเป็นประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลและทอดผ้าบังสุกุลพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์ด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายทองคำหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรอัมภัยศรีอโนมัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรบุญยังอภัยราชและกัลยาณมิตรเตอร์กิจนิกรนำกล่าวคำถวายส่วนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวนิดาจิระวรางกูลกัลยาณมิตรจารุณีสุวรรณฤทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจากนั้นสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยทายธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาณศูนย์กลางพิธีด้านนอกโดยท่านประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดดีแล้วกัลยาณมิตรวนิดาจิระวรางกูลและกัลยาณมิตรจารุณีสุวรรณฤทธิ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนซึ่งการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้กราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทั้งศูนย์สาขาต่างประเทศนะคะที่ได้จัดกิจกรรมมาให้เราได้ติดตามแล้วก็อนุโมทนาบุญกันตลอดเลยค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็จะมีการตักบาตรพระ 3,000 รูปนะคะเป็นการตักบาตรดอกไม้และข้าวสารอาหารแห้งค่ะณบริเวณถนนสายคู่หน้าพระมนดบวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการตักบาตรนี้ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0816656873และ0819475539สวมชุดขาวไปร่วมงานกันทุกท่านนะคะและพรุ่งนี้ทางวัดของเราก็มีกิจกรรมงานบุญพิเศษค่ะมีพิธีตัดปลอยผมให้กับธรรมทายาทไอดอปนะคะรุ่นที่11ค่ะพิธีจะจัดขึ้นในเวลา15 นาฬิกาณอุโบสถวัดพระธรรมกายค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าหากท่านใดพลาดรับชมก็สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/tvdmcnews หรือว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะส่งข่าวสารงานบุญมาให้ออกอากาศนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพัชราสวัสดิเวทินและดิฉันสุชัชยาจีรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ